ตำรวจสน.ดอนเมืองนะคะได้สนที่กำลังทหารนำหมายค้นบ่อนการพนันย่านดอนเมืองได้ของกลางและผู้ต้องหาเป็นจำนวนมากเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตำรวจสน.ดอนเมืองสนที่กำลังร่วมกับทหารนำหมายค้นศาลแขวงดอนเมืองบุกเข้าทลายบ่อนการพนันของนายอำนวยเกียรติดอนเมืองหรือว่าหน่วยดอนเมืองภายในบ้านพักสองแห่งหลังสนามฟุตซอลในซอยสงประภา1แขวงและเขตดอนเมืองจากการตรวจค้นบ้านหลังแรกห้องพักชั้นล่างเปิดเป็นบ่อนการพนันไฮโลส่วนหลังที่2ที่อยู่ใกล้กันเปิดเป็นบ่อนการพนันไพ่ป๊อกเด้งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งสิ้น34คนแบ่งเป็นชาย12คนและหญิง22คนพร้อมของกลางอุปกรณ์การพนันไพ่ลูกเต๋ากระดานไฮโลโพยพนันฟุตบอลหลายฉบับตู้ม้าและเงินสดจำนวนหนึ่งส่วนนายอำนวยเจ้าของบ่อนไหวตัวทันหลบหนีไปได้ก่อนตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่นำตัวนักพนันทั้งหมดไปดำเนินคดีที่สน.ดอนเมืองในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายก่อนจะส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมืองในวันอังคารนี้ส่วนนายอำนวยที่หลบหนีไปได้หากสอบปากคำนักพนันจนสามารถสาวไปได้ถึงก็จะมีการออกหมายเรียกนายอำนวยมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับทางด้านพันตำรวจโทต่อศักดิ์ปานกลิ่นพุทธรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ดอนเมืองเปิดเผยว่าบ่อนการพนันแห่งนี้ลักลอบเปิดมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วถูกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าจับกุมมา 4-5 ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังลักลอบเปิดเล่นการพนันใหม่อยู่ตลอดเวลามีการดัดแปลงทางลับให้มีความสลับซับซ้อนติดตั้งประตูเหล็กทุกด้านมีการเปิดสนามฟุตซอลและอพาร์ตเมนต์โดยรอบมีคนดูต้นทางตั้งแต่ปากซอยมาถึงด้านในของบ่อนทำให้การจับกลุ่มทำได้ลำบากอย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้ประสานสำนักงานเขตดอนเมืองตรวจเข้ม2โครงการอาคารที่มีการก่อสร้างให้ซับซ้อนอำพรางเจ้าหน้าที่ว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่และประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบการฟอกเงินต่อไป